ข้ามาเพื่อทวงความเป็นหนึ่งสายคอนอันดับหนึ่งแห่งใต้ล่าทั้งห้าวและเปิดวงแหวนสเตลาโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับประกาศสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมาจำช่องจันเจกไว้ในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัปยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนกับตัวละครใหม่นะครับที่เรียกได้ว่าดวงดีที่สุดในรอบ1ปีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับถังฮาว SP นะครับก็เป็นตัวละครที่อยู่ในตู้ที่กำลังสุบณตอนนี้เลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวที่จานดวงดีที่สุดจริงๆนะครับเพราะว่าสถิติของจานเนี่ยไม่เคยนะครับเล่นเกมนี้มา2ปีกว่าแล้วนะครับไม่เคยได้ SP ใบแรกนะครับถึงแม้ว่าเคยเปิด10โลเนี่ยแล้วออกนะมันจะออกประมาณใบที่5ใบที่6แต่อันนี้เนี่ยมาใบแรกนะครับใครเนี่ยยังไม่ดูคลิปสุ่มนะครับไปดูคลิปสุ่มให้ตื่นเต้นกันก่อนก็ได้ในคลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยวันอังคารนะครับวันอังคารตอนเช้านะครับดูก่อนได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการทางด้านของการรีวิวนะครับตัวอย่างห้าเนี่ยก็จะมาเป็นทนายของสายคอนระดับ SP นะครับหรือตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ได้มีคนเนี่ยเอาไปเล่นในหลากหลายรูปแบบนะครับก็อยู่ในระดับที่จันว่าเขาก็เก่งนะจันว่าเขาก็เก่งนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับของนะครับแล้วก็ถ้าทางด้านของการตีกระดูกอาจจะต้องเหยียบ5ดาวแดงอารมณ์คล้ายๆปู่กระบี่ SP นะครับที่อาจจะต้องมีของถึงหน่อยครับอาจจะต้องดาวถึงหน่อยกระดูกเฉพาะมีซัพพอร์ตหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนค่อนข้างขาดนะครับขาดแมคานิกการเล่นของเขาไปสักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวจะใส่แหวนแบบแหวนปกติไม่ได้ใส่แหวนตีเลเวลให้แล้วกันนะครับโดยสายคอร์สเนี่ยจะมีด้วยกัน2สายนั่นคือเสือแล้วก็แมงป่องนั่นเองนะครับบอกไว้ก่อนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าเข้าไทยเมื่อไหร่ถ้าตามค่าเฉลี่ยของระยะเวลาตู้ที่เข้าเนี่ยอาจจะเป็นช่วงประมาณเดือน8นะครับเดือน7เดือน8โดยประมาณนะครับอาจจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะเผื่อว่าใครๆจะถามเพราะว่ามีคนถามแน่นอนเข้าเซิร์ฟไทยเมื่อไหร่นะครับก็เดาค่อนข้างแบบยากหน่อยแหละนะอาจจะต้องสตาร์ทตอนที่หลงเข้านะครับหลง SP ในช่วงเดือนเมษาหรือเปล่าถ้าเป็นเดือนเมษาจริงเราก็จะเริ่มนับตู้ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันก่อนครับว่าถังห้าของเราเนี่ยเก่งสมคำร่ำลือหรือเปล่าที่ก็ว่าจะมาเป็นสายหนึ่งของสายโจมตีนะครับวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบเสือทักษะวิญญาณที่1ค้อนแห่งเปลวเพลิงสร้างความเสียหายให้กับศัตรู 6,732% คุณได้ยินไม่ผิดครับตอนที่จันได้ยินตอนแรกในจันก็ตกใจนะครับว่าแรงจังวะเชี่ยอะไรเนี่ย 6,000 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันคือค่าความเสียหายที่จะแชร์ให้กับศัตรูทั้งหมดที่อยู่บนสนามนะครับก็คือมันจะแชร์กันอ่ะมี6ตัวก็เหลือตัวประมาณตัวละ 1,000% นะครับแต่ก็ถือว่าแรงนะทักษะที่เหยียบหลักพันเนี่ยมันค่อนข้างมีน้อยมากนะครับมีตัวล่าสุดก็คือเสือมั้งที่มันแรงมากๆเลยอ่ะนอกนั้นเนี่ยจะอยู่ที่แหวน8นะครับ 6,732% ให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับทุกคนได้ยินไม่ผิดจริงๆนะครับโดยความเสียหายนี้เนี่ยจะแชร์ให้กับศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในสนามนะครับหากศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะควบคุมนะครับความเสียหายทักษะนี้จะเพิ่มขึ้นอีก 75% ครับเรียกว่าติดสตันติดบ้ายติดยั่วยุต่างๆที่เป็นสถานะควบคุมนะครับออปชันวงแหวนครับ 1,000 ปีนะครับหากศัตรูเนี่ยติดสถานะควบคุมนะครับจะเพิ่มความเสียหายสุดท้ายของทักษะนี้ขึ้นอีก 90% 10,000 ปีนะครับทักษะนี้เนี่ยการโจมตีครั้งแรกจะใช้เกรดลดลง1เกรดนะครับก็คือปกติใช้3ใช้ในครั้งแรกเนี่ยจะใช้เพียงแค่2เกรดเท่านั้น 25,000 ปีนะครับก็ติดสถานะควบคุมจะแรงเพิ่มขึ้นเป็น 120% นะครับ 50,000 ปีนะครับความเสียหายเริ่มต้นของทักษะนี้เพิ่มขึ้น 80% ครับ 100,000 ปีนะครับหากศัตรูเนี่ยติดสถานะควบคุมเนี่ยจะโดนทักษะนี้แรงขึ้น 180% ครับแล้วก็การใช้ทักษะนี้เป็นครั้งแรกความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 180% ดังนั้นเนี่ยการที่สตาร์เตอร์ด้วยศัตรูเนี่ยติดสถานะควบคุมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาติดควบคุมแล้วเนี่ยทักษะนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใช้ในช็อตแรกนะบวก 180% ทั้งครั้งแรก
บวก 180% ทั้งติดสถานะควบคุมจับจ้าไปเลยนะครับทักษะเวียนที่2นะครับจิตวิญญาณแข่งค้อนห้าวเทียนนะครับค้อนห้าวเทียนนะครับคืออาวุธอันดับ1แห่งใต้ล่านะครับขณะที่ถังห้าวเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 25% ต่อวิญญาณจันทร์สายโจมตีนะครับหรือว่าสายค้อนที่อยู่ทั้งหมดในสนามนะครับอันนี้เนี่ยจานลองแปลมาแล้วจานคิดว่าน่าจะรวมสายปีกไปด้วยนะนะครับก็คือวิญญาณจันทร์สายโจมตีอ่ะนะครับก็น่าจะรวมค้อนและปีกด้วยนะครับแปลว่าถ้าฝั่งตรงข้ามมีค้อน1ตัวพลังโจมตีถังห้าวจะเพิ่มขึ้น 25% เพิ่มแบบฟรีๆนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นเลยนะครับแต่ถ้าเขามี2ตัวก็เพิ่ม 50% นะแล้วก็ออปชั่นวงแหวนนะครับ 1,000 ปีพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก 10% นะครับ10,000 ปีเพิ่ม 20% นะครับเวลาที่มีวิญญาณสายโจมตีอยู่นะครับแล้วก็ 50,000 ปีเนี่ยจะเป็น 40% นะครับ 25,000 ปีนะครับสายค้อนและสายปีกของฝั่งตรงข้ามนะครับจะโจมตีได้เพียงแค่การโจมตีปกติเท่านั้นไม่สามารถใช้ทักษะวิญญาณที่1หรือทักษะวิญญาณที่4ได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ารวมถึงทักษะวิญญาณที่8ด้วยหรือเปล่านะเมื่อจบรอบของถังห้าวนะครับหากว่าถังห้าวเนี่ยใช้ทักษะวิญญาณในการโจมตีหรือว่าใช้ทักษะ1 3 4ครับโจมตีปกติก็นับนะครับศัตรูที่เป็นสายปีกและสายคอนเนี่ยจะได้รับโอกาสใช้ทักษะในการโจมตี1ครั้งนะครับหรือทักษะหรือเอาง่ายๆครับสมมุติว่าถังห้าวเนี่ยติดสตาร์ททั้ง3รอบอ่ะฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้ทักษะได้เลย3รอบอ่ะโจมตีได้แค่ปกติอ่ะทั้ง3รอบครับเรียกได้ว่าเอามากดเขานั่นเองนะครับก็ถือว่าแจ่มนะแล้วก็ออปชั่น 100,000 ปีนะครับหากในสนามเนี่ยมีวิญญาณจารสายคอนเนี่ยนอกจากถังห้าวนะครับถังห้าวจะฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเองเนี่ย 70% เมื่อได้รับความเสียหายถึงตายนะครับและจะได้เล่นในทันทีต่อจากออปชั่นเอฟเฟคนั้นทำงานทันทีเลยเอฟเฟกต์นี้เนี่ยสามารถทำตามได้จำนวนสายค้อนที่มีในสนามครับสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามเอาสายค้อนมา2ตัวเอฟเฟกต์ทิกเกอร์แสนปีจะทำงานได้2ครั้งสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามเอาสายค้อนมา3ตัวทิกเกอร์นี้จะทำงานได้3ครั้งเวลาที่โจมตีถึงแก่ชีวิตนะครับหรือว่าโดนโจมตีแรงๆอ่ะทั้งห้าวจะไม่ตายและจะฟื้นฟู 70% ของพลังชีวิตและได้เล่นเลยนะครับก็ถือว่าได้เคาน์เตอร์ส่วนไปในทันทีก็ถือว่าดีอยู่นะเอามากดสายค้อนสายปีกได้อยู่นะครับอันนี้คิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันได้นะสำหรับจานว่ามันก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับมาวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบเสือทักษะวิญญาณที่3เสริมพลังวงแหวนโจมตีศัตรู1ตัวนะครับมีโอกาส 30% ที่จะเพิ่มขีดจำกัดเกรดของตัวเอง1เกรดครับที่เรียกว่าทำเกรดตัวเองได้มากกว่า6เกรดนะครับเอ้ยน่ามากกว่า5เกรดปัจจุบันครับแล้วก็1,000ปีออปชั่นวงแหวนนะครับเพิ่มโอกาสที่จะได้รับเกรดเป็น 40% 50% 60% นะครับโดย 60% ที่ 25,000 ปีนี้นะครับโดยระหว่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าแต้มเกรดของถังห้าวเนี่ยมี4แต้มนะครับทุกการโจมตีปกติจะฟื้นฟูเกรดให้ตัวเอง1เกรดนะครับ 50,000 ปีก็โอกาสเพิ่มเป็น 80%100,000 ปีนะครับโอกาสเพิ่มเป็น 100% เลยนะครับตี1ครั้งเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้รับหลอดเกรดเพิ่มขึ้น1หลอดนะครับและทุกๆ2เกรดสูงสุดที่เรามีนะครับฟื้นฟูเกรด1ครั้งเมื่อเราโจมตีปกตินั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆเหมือนกันนะฟื้นฟูเกรดให้ตัวเองได้ด้วยนะครับวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบเสือทักษะวิญญาณที่4วิถีคอนซูเมนโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูน่ะโดยมีโอกาส 10%ที่จะสร้างความเสียหาย 50% ของพลังชีวิตที่ศัตรูมีอยู่ณปัจจุบันนะครับก็คือเวลาเลือดศัตรูมีเท่าไหร่จะถูกสร้างความเสียหาย 50% ของเลือดนั้นนะครับจันคิดว่ามันแรงมากนะเพราะว่าถ้าหากว่าเลือดศัตรูเหลือเยอะเนี่ยมันก็หายไปครึ่งนึงเลยมาเสริมการโจมตีนะครับ 1,000 ปีออปชั่นวงแหวนนะครับเพิ่มโอกาสเป็น 15% ที่จะสร้างความเสียหาย 50% ของพลังชีวิตของเป้าหมายนะครับ 10,000 ปีโอกาสเป็น 20% นะครับ25,000 ปีนะครับใช้ทักษะนี้โดยไม่เสียเกรดถ้าหากว่าเราคาดเป้าหมายได้นะครับ 50,000 ปีนะครับโอกาสเพิ่มเป็น 25% และการใช้ครั้งแรกโอกาสจะเป็น 50% ครับ 100,000 ปีนะครับหลังจากที่เราเนี่ยสังหารเป้าหมายได้แล้วนะครับความเสียหายของทักษะนี้จะเพิ่มขึ้นถาวร 100% เลยโอ้ยจ๊าบพอสมควรนะงั้นเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยกันดูครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโดยทีมจานเนี่ยจะใส่ฐานะของ
ตัวละครที่จะเอาไปเทสกับเราเนี่ยเพียงแค่เหมือนเดิมนั่นคือเซนต้าหลิวตัวเดียวก็เพียงพอนะครับให้เอาไปให้เกตเราก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้ที่ดูง่ายๆหน่อยละกันเนาะก็คือสัตว์วิญญาณนะครับมาดูกันว่าจะจาร์ฟไหมครับสายเสือเนี่ยมันคือสายที่เอาไป PVP หรือว่าตีด่าเลยนะเราสตาร์ทมาช้าครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันโดดเด่นในหน้าของการ PVP จะพาไปดูใน PVP ด้วยนะครับโอเคปุ๊บอ่ะถัง5โจมตีปกตินะครับได้รับหลอดเกรดเพิ่มขึ้นโอ้ไม่ได้ครับถือว่าดวงไม่ดีนะครับตีปกติอ่ะเห็นปะเห็นไหมครับหลอดเกรดถัง5เพิ่มขึ้นหลอดเกรดถัง5เพิ่มขึ้นมาเป็นตอนนี้6หลอดแล้วอาจารย์ไม่แน่ใจว่าจะไปคอมโบกับป่อไซซีได้เปล่าแปลว่าเกรดมันจะมากได้ว่ามากกว่า8เพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าสูงสุดเท่าไหร่ดังนั้นมันมีโอกาสที่จะเพิ่มได้แบบอินฟินิตี้ตีปกติได้ไปแล้วครับโหได้ไปอีกแล้วครับดูหลอดเกรดถัง5ดิเชื่อหลอดแบบหลอดจิ๋วจัดอะจิ๋วกับนี่หลอดเนี้ยมากกว่าที่ป่อไซซีให้อีกนะตอนนี้2 4 6 8เอ้ยเท่าป่อครับป่อให้8เกรดตอนนี้เท่าป่อแล้วนะครับเซียนต้าเดี๋ยวจะตายก่อนป่ะเนี่ยเซียนต้าเดี๋ยวยังเพิ่งตายลูกตีหรือว่าให้แค่8วะเพราะว่าจะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันตันอยู่ที่8หรือเปล่านะด้วยเกรดปัจจุบันที่มันเป็นพอขวดอะครับเราตีมีโอกาส 50% เราไม่ใช่5ดาวแดงนะครับที่เอ้ยเราไม่ใช่4ดาวแดงสิที่จะปลดแหวนแสนปีนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะตีโอกาสติด100เลยตีลวกลูกกระจกไปก่อนเหมือนจะได้แค่8เกรดนะอุ้ยอุตส่าห์ดีใจคิดว่าจะได้แบบอันลิมิต8เกรดครับได้8เกรดน่าจะเป็นหลอดลิมิตสูงสุดปัจจุบันของเกมนี้ณปัจจุบันนะครับมันไม่ได้บอกข้อขีดจำกัดไว้ด้วยนะจางก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่จำกัดถอยทีได้ไหมโอเคน่าจะจำกัดแล้วล่ะครับน่าจะได้แค่8เกรดนะครับก็คือลงกว่า5ได้เป็น3มันขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มาเรามาลองทักษะกันหน่อยครับพาสซีฟเนี่ยไม่มีผลนะครับเพราะเนื่องจากไม่มีค้อนกระปีกอยู่ในสนามเราก็ทักษะ4ก่อนแล้วกันครับโจมตีเป้าหมายแล้วมีโอกาสโจมตีเลือดของศัตรู 50% ของ Max HP ครับทักษะเวียนที่4ตูมแล้วโจมตีครั้งเนี้ยโจมตีครั้งถัดมาเนี่ยคือความสามารถที่เป็นออฟแหวนเพิ่มเติมนะครับหลายๆคนมองแล้วอ่ะเชื่อจานครับเหมือนไม่แรงเลยอ่ะหลายคนน่าจะคิดจานเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะคิดแล้วนี่ขนาดใส่เซียนต้าหลิวมาจานมันเหมือนไม่แรงเลยมันแรงครับทักษะที่1ครับเอาเยี่ยงค้อนฟ้าผ่าครับเปียงโอ้โหดิผ่าโคตรแรงอ่ะคือถ้าติดสถานะควบคุมมันแรงขึ้นนะครับคือมันต้องเอาตัวไปติด CC ให้อ่ะต้องเอาตัวแบบไปทำ CC ให้ครับเดี๋ยวจานจะมาลองในรูปของแบบของความสามารถอัดสีนะครับก็คือความสามารถที่เป็นความสามารถติดตัวนะครับก็คือกดสายคอและสายปีกที่เขาล่ำลือกันเดี๋ยวจะขอญาติไปหาที่มันพอได้นะครับเพราะว่าเราใส่ตัวละครไปไม่เยอะเอาเป็นทีมนี้ก็น่าจะได้นะเราคงไม่ตายหรอกมั้งโอเคเอาง่ายๆครับว่าเขาเนี่ยมีเกจใช้ทักษะแลกกันทุกคนอยู่แล้วอุ้ยมีป่อแหวน8ไม่เป็นไรครับมาลองดูก็คือเขามีค้อนเป็นฐานะของอันนี้ครับแล้วก็มีปีกนะครับเป็นถังเฉิดนั่นเองโอกลางไม่ได้ด้วยครับขอตีได้ปะแรงปะเชี่ยโอ้ยปรับแรงอยู่นะทำเป็นเล่นแต่ว่าจานจะเอามาลองอันนี้ครับจะมาลองความสามารถคือพาสซีฟเราเนี่ยสามารถกดสายคอนสายปีกได้ไหมอ๋อกดได้ครับเห็นบนหัวไหมเห็นบนหัวของถังเฉินแล้วก็บนหัวของ6ปีไหมครับมันจะมีสัญลักษณ์ถังห้าวอยู่ครับ
อ่ะสมมติว่าตราบใดที่เราไม่ตีอ่ะสมมติตราบใดที่ถังห้าวไม่ตีแต่ถังห้าวต้องตีดิเธอเนี้ยจะอยากให้เขาได้เล่นก่อนแต่ว่าถังห้าวมันนั้นได้เล่นอ่ะถังห้าวโจมตีปกติครับสมมติว่าถังห้าวโจมตีปกติเนี่ยเห็นปะเขาจะโจมตีปกติได้เท่านั้นครับไม่สามารถใช้ทักษะได้จนกว่าถังห้าวจะใช้ทักษะโจมตีเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันนับรวมกับทักษะโจมตีแบบปกติไหมนะครับหุยเชี่ยโกงจัดเลยเนี่ยใน PVP เนี่ยเอาไปโกงเขาเลยเนี่ยโจมตีปกติครับเห็นปะ6ปีกใช้สกิลไม่ได้ทางเฉินก็ใช้สกิลไม่ได้ครับเชี่ยนี่มันคือกดสายคอร์สและสายปีกในตัวเดียวครับสมกับเป็นวิญญาณอันดับ1จริงๆครับคือมากดชาวบ้านนี่คือส่วนซิกเนเจอร์ใน PVP มากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้ทักษะดูนะครับแต่ว่าเราใช้ทักษะเราแรงอะใช้ทักษะนี้ก็ได้มั้งโจมตีตัวนี้ตุ้มตุ้มโอ้โหมันดันตายที่อีกมาน้ำชุบไหมเดี๋ยวดูก่อนว่ามาน้ำชุบไหมมาน้ำไม่ชุบมาน้ำไม่มีเกตคือถ้าสมมติว่าเราใช้ทักษะใช่ไหมมันจะทำให้เขาอะได้รับโอกาสได้รับโอกาสในการใช้ทักษะเหมือนกันถ้าสั่งห้าวใช้ทักษะ1ครั้งเขาจะได้รับโอกาสที่จะใช้ทักษะเหมือนกัน1ครั้งครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่อาจารย์อยากให้ลองดูดีเทลความสามารถจริงๆทุกคนจะได้เห็นและตัดสินใจถูกว่าเป็นยังไงครับคันสอนก็โดนกดครับและแถมเราได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 50% นะครับแต่ไม่แน่ใจว่านับรวมสายปีกหรือเปล่าส่วนนี้แหละที่ไม่แน่ใจที่สุดทุกคนก็ได้เห็นละนะครับเห็นปะพอถังห้าวตายปุ๊บเขาถึงใช้ทักษะได้ถ้าถังห้าวยืนอยู่เขาเนี่ยจะไม่สามารถใช้ทักษะได้จนกว่าถังห้าวจะใช้ทักษะนะครับก็ได้เห็นภาพกันไปแล้วสำหรับสายเสือนะครับก็ถือว่าโกงและแรงเหมือนกันนะในเรื่องของความสามารถในการเอาไปเคลียร์ดงเคลียร์ด่าอะไรต่างๆเนี่ยจิตจันมองว่ามันก็เวิร์กอะครับมันก็เวิร์กมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบในรูปแบบไหนนะครับเอาควบคุมไปเสริมเนี่ยเวลาเล่นทักษะที่1เนี่ยมันก็จะยิ่งแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าศัตรูติดสถานะควบคุมเอาป๋อใส่ซีประสาทน้ำก็ได้ครับเอาคนไปควบคุมติดใบติดยั่วยุให้ก็ได้ก็จบก็แรงแล้วนะครับเห็นจันลองทุบเมื่อกี้ปะจันว่ามันแรงมากนะและแถมซิกเนเจอร์สำหรับจานสำหรับสายเสือนะกดสายคอและสายปีกนี่แหละซิกเนเจอร์เราก็ได้เห็นนะครับว่าสายเสือเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองนะครับความสามารถที่เป็นทางด้านของสายแมงป่องกันบ้างดีกว่านะครับหลายๆคนน่าจะรู้แล้วเมื่อกี้ทุกคนน่ากำลังแบบกำลังคิดในใจว่าเอ้ยขนาดนี้เลยเหรอวะหมายถึงว่าจานน่ะทำรีวิวไม่รู้เรื่องขนาดนี้ได้หรออ๋อไม่ใช่นะครับใครถึงตอนนี้เนี่ยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับให้คลิปของเราเนี่ยได้ไปอยู่หน้าฟีด YouTube นะครับจานจะได้เป็นกำลังใจนะคลิปของเรามีคนดูเยอะมีคนกดไลค์เยอะนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถที่เป็นสายทางด้านของแมงป่องกันบ้างนะครับวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบป่องทักษะวิญญาณที่1ห้าวเทียนสนั่นนภาโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับหากว่าไม่มีศัตรูตัวไหนเนี่ยตายเลยนะครับจะเพิ่มความแรงทักษะนี้ 25% ซ้อนทับได้สูงสุด3สแต็กนะครับและจะรีเซ็ตนะครับเมื่อฆ่าศัตรูได้ยิ่งว่ายิ่งใช้สมมุติใช้ไปศัตรูไม่ตายเนี่ยแรงเพิ่มขึ้น25นะครับก็คือแรงเพิ่มอีก 75% 1,000 ปีนะครับสแต็กความเสียหายทักษะนี้เนี่ยเมื่อศัตรูไม่ตายจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% 40% ที่ 10,000 ปีนะครับ 25,000 ปีคูดาทักษะนี้ลดลง1เกตไอ้1รอบนะครับปกติเนี่ยมันจะเป็น2เทิร์นนะครับก็คือเหลือแค่เทิร์นเดียว 50,000 ปีนะครับหากฆ่าศัตรูไม่ได้สแต็กทักษะเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 55% 100,000 ปีนะครับสแต็กเมื่อฆ่าศัตรูไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 70% และสามารถซ้อนทับได้ถึง5สแต็กครับโอ้โหโยนรัวๆครับไม่ตายให้รู้ไปครับโยนรัวๆอันนี้แหละที่เขาเอาไปตีกระดูกกันนะครับก็คือโจมตีใส่พวกสายค้อนก็ได้นะครับสายปีกก็ได้โจมตีไปแล้วเขาไม่ตายเราก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นการโจมตีหมู่ซะด้วยสินะง่ายๆไปตีสายปีกได้ดีเลยนะคู่แข่ง6ปีกปะเนี่ยวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบป่องทักษะวิญญาณที่2ระเบิดวงแหวนเมื่อเริ่มรอบของถังห้าวนะครับถังห้าวจะทำการระเบิดวงแหวนได้รับสแต็กระเบิดวงแหวน1สแต็ก
แต่ละสแต็กนะครับจะเพิ่มความเสียหายสุดท้าย47นะครับแต่ว่าระดับแสนปีจะเป็น 56% และจะฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเอง 20% นะครับโดยหลังจบรอบนะครับโดยเก็บได้สูงสุด3สแต็กสำหรับแต่ละสแต็กของระเบิดวงแหวนนะครับครั้งถัดไปของการใช้สแต็กได้รับนะครับเราจะใช้เกรดเพิ่มขึ้น1แต้มนะครับออปชั่นวงแหวนนะครับการฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 40% แล้วก็ 80% ที่ 10,000 ปี 25,000 ปีนะครับทุกๆ3สแต็กระเบิดวงแหวนนะครับเราจะได้รับโอกาสเล่นในทันที 50,000 ปีนะครับระเบิดวงแหวนเนี่ยสามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึง6สแต็กเลยเมื่อถึง6สแต็กแล้วนะครับจะฟื้นฟูเกรดทั้งหมดนะครับและคูลดาวน์ทักษะจะถูกรีเซ็ตทั้งหมดด้วย 100,000 ปีนะครับระเบิดวงแหวนสามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึง9สแต็กนะครับและเมื่อเก็บถึง9สแต็กแล้วเนี่ยเราจะได้รับเคล็ดวิชาลับคอนห้าวเทียนอย่างถาวรโดยนะครับเกรดที่เรามีทั้งหมดเมื่อเริ่มรอบของถังห้าวจะถูกใช้ทั้งหมดเลยทุกๆ1เกรดที่ถูกใช้นะครับจะใช้การโจมตีปกติแบบสุ่มให้กับศัตรู1ตัวนี่คือซิกเนเจอร์ครับต้องแสนปีอารมณ์คล้ายๆกับปู่กระบี่เลยอารมณ์ที่ทำให้ถังห้าวฐานะของ SP เนี่ยแตกต่างจากถังห้าวทั่วไปหรือว่าถังห้าวแบบปกติอารมณ์เหมือนปู่กระบี่ที่ต้อง5ระแดงจะโจมตีศัตรูในกรณีที่เพื่อนเป็นกระบี่อารมณ์คล้ายๆกันเลยครับตัวนี้ต้อง5ดาวแดงครับเวลาที่ใช้เกรดหมดและได้รับเคล็ดวิชาลับเนี่ยมันจะโจมตีแบบบ้าคลั่งแบบโจมตีตุ่มๆโจมตีแบบทุบไม่ยั้งอ่ะใช้เกรดแบบระเบิดระเบ้อครับแต่ว่าการใช้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันน่าจะต้องผสมกับแหวนที่เป็นสายเสือด้วยนะครับไม่น่าจะใช้อันนี้เฉยๆในกรณีที่เอาไปตีคนนะแต่ในกรณีตีกระดูกเนี่ยก็2ล้วนแหละนะครับวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบป่องทักษะวิญญาณที่3แสนศักดิ์สิทธิ์แห่งคอน5เทียนทนทานใช้งานง่ายอ๋อไม่ใช่โจมตีศัตรู1ตัวนะครับมีโอกาสได้รับเอฟเฟกต์ร่วมมือนะครับโอกาสเริ่มต้นคือ 10% คือเอฟเฟกต์ร่วมมือก็คือการโจมตีช่วยกันของเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับ 1,000 ปีนะครับโอกาสได้รับเอฟเฟกต์ร่วมมือเป็น 15% 20% 25% นะครับ 50,000 ปีนะครับทุกการโจมตีปกติใส่ศัตรูนะครับความเสียหายสุดท้ายของการใช้ทักษะวิญญาณครั้งถัดไปจะเพิ่มขึ้น 20% ครับ100,000 ปีการโจมตีปกติจะกลายเป็นการโจมตีหมู่เห็นไหมแสนปีมันทำให้ความสามารถเนี่ยปกติเราโจมตีปกติเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแสนปีของถังห้าว5ดาวแดงแล้วจะเป็นโจมตีหมู่รวมถึงเอฟเฟกต์ร่วมมือเนี่ยเวลาที่เพื่อนตีถังห้าวก็จะไปแจมมันกลายเป็นว่าถังห้าวยิ่งได้โจมตีบ่อยมากๆตีกระดูกเลยกลายเหมือนอารมณ์เหมือนเสืออารมณ์เหมือนจู่ชิงนะครับที่มันโจมตีแบบรัวๆนั่นแหละแบบนั้นเลยนะครับในการตีกระดูกทักษะวิญญาณที่4รูปแบบปอกวงแหวนวิญญาณที่4แสงศักดิ์สิทธิ์พระสุเมธเปิดใช้งานเขตแดนเทพสังหารฉบับถังห้าวนะครับหากศัตรูเนี่ยอยู่ในรอบไหนนะครับโดยที่ไม่ใช้เกรดทักษะวิญญาณนะครับเมื่อสิ้นสุดรอบของศัตรูนะครับศัตรูทั้งหมดจะได้รับความเสียหาย 405% หรือว่าความเสียหายนี้จะเกิดขึ้นนะครับของพลังโจมตีของถังห้าวนะเขตแดนจะหายไปนะครับโดยกระตุ้นได้ทั้งหมด6ครั้งนั่นเองก็คือสมมติว่าเรากลางเขตแดนนะครับแล้วศัตรูในรอบนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้เกรดเลยอ่ะหรือว่าไม่มีเกรดให้ใช้ครับเมื่อสิ้นสุดรอบจะถูกความเสียหายของถังห้าวก็คือ 405% ของ ATK ที่ถังห้าวมีนะครับกระตุ้นได้6ครั้งว้าวก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยอารมณ์เกรียนๆนะเนี่ยออปชั่นวงแหวนครับ 1,000 ปีนะครับเมื่อกระตุ้นการใช้งานเขตแดนนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเอง 10% นาน3รอบแล้วก็เป็น 15% ของพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นให้กับตัวเองในระหว่างเปิดเขตแดนคือ10,000ปีนะครับ 25,000 ปีในเขตแดนเทพสังหารนะครับเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยเล่นจบรอบนะครับมีโอกาส 25% ถัง5โจมตีแบบสุ่มใส่ศัตรูนั่นเองนะครับ 50,000 ปีนะครับในเขตแดนเนี่ยมีโอกาสได้รับเปิดทันทีก็คือ 50,000 ปีเนี่ยเปิดสนามมาถัง5เปิดใช้เขตแดนทันทีครับก็คือ 50,000 ปี 100,000 ปีนะครับเมื่อเขตแดนหายไปนะครับสร้างความเสียหาย 100%ของความเสียหายทั้งหมดที่ถังห้าวสร้างในระหว่างที่ใช้เขตแดนอยู่นะครับสมมุติว่าถังห้าวเปิดเขตแดนเนี่ยถังห้าวโจมตีไปกี่รอบตีไปกี่รอบความเสียหายทั้งหมดที่ถังห้าวสร้างนะครับก็คือรวมทั้งหมดเลยโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดอันนี้ก็ถือว่าเกรียนอยู่นะยิ่งเวลาเราตีในช่วงเขตแดนบ่อยๆมันเหมือนเป็นการสะสมดาเมจเหมือนเป็นการสะสมสแต็กดาเมจแล้วระเบิดตู้มเวลาเขตแดนหมดอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดีกว่าดูแล้วมันก็ดูว้าวเหมือนกันนะตอนจันแปลตอนแรกจันดูไม่ว้าวว่ะ
ทั้งที่มันก็ดูว้าวเหมือนกันนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อตาไม่ถึงเห็นปะเปิดสนามมาปุ๊บเราจะใช้เกรดแดนทันทีครับนี่คือเกรดแดนเทศหารฉบับถังห้าวครับตอนนี้เนี่ยถังห้าวก็จะโจมตีใส่ศัตรูนะครับแบบสุ่มเรื่อยๆนะครับแบบสุ่มเรื่อยๆนี่ครับสแต็กนี่ทักษะมีอันที่1ครับปาไปเลยครับเมื่อปาไปไม่ตายเนี่ยทักษะจะแรงเพิ่มขึ้นนะครับ 25% ซ้อนทับได้3สแต็กครับอันนี้เนี่ยอาจารย์จะว่าโจมตีปกติความร่วมมือก็คือโจมตีตามเพื่อนนั่นเองครับนี่ตอนนี้2สแต็กแล้วนะครับตีไปแล้วเขาไม่ตายสูงสุด3สแต็กครับเห็นปะแรงขึ้นเรื่อยๆครับแต่อาจารย์อยากให้มันระเบิดนี่มากเลยอะระเบิดเขตอะจันอยากรู้ว่ามันจะแรงแค่ไหนอะนี่ครับเป็นไงอันเนี้ยที่เขาเอาไปตีกระดูกกันอะสองล้วนนะครับจันก็เลยเข้าใจฟิลแล้วว่ามันตีแบบไหนอ๋อก็ตีแบบนี้เองก็คือเล่นกับเขตแดงนะครับแต่ต้องห้าดาวแดงจันว่าจะเวิร์กกว่าอันนี้จันจะไม่ได้ตีอะไรนะครับจันจะพึ่งพานะครับก็คือตีทักษะหนึ่งครับเหวี่ยงค้อนไปครับมันจะเป็นท่าเหวี่ยงค้อนนะเดี๋ยวอาจารย์สโลว์ให้ดูถ้าเราจะรีบสโลว์ทำไมเนี่ยเห็นปะเวลาที่ใครไม่เล่นในรอบนั้นนะครับคือเขาตายไปเลยครับไอตัวมอนตัวเล็กมันตายเลยเนี่ยทักษะหนึ่งของถังห้ามันคือการเหวี่ยงค้อนครับเนี่ยเหวี่ยงค้อนไปหมุนใส่ศัตรูสองสแต็กแล้วด้วยนะครับอ่ะเขตแดนนะครับกระตุ้นนะครับเห็นไหมเขตแดนหมดแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับศัตรูครับแล้วก็รอคูดาเปิดหรือว่าคูดาเปิดมันเปิดได้เลยปะเอาเปิดได้เลยครับคูดาน้อยมากครับคูดาเทิร์นเดียวโอ้โหใช้แบบต่อเนื่องอันลิมิตปะเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าแถวบ้านเรียกอันลิมิตหรือว่าอินเทอร์เน็ตนี่ครับโจมตีปกตินี่โจมตีซ้ำครับเบิ้ลไปเลยมันเหมาะกับการไปตีพวกกระดูกอะไรพวกนี้แหละนะครับเพราะว่ามันโจมตีต่อเนื่องและเขตแดนเนี่ยคูดาเทิร์นเดียวอันนี้เนี่ยอันนี้จะยากหน่อยจันคิดว่าจันน่าจะยืนหน่อยมั้งอันนี้มันเป็นบัวอสรพิษมรกตที่เลเวลค่อนข้างเยอะนะครับโหตายหมดอ่ะเขตแดนแล้วก็ตุ้นอ่ะโดนหมดอ่ะไอตัวนี้มันไม่ต้องห่วงว่ามันจะตายเร็วนะครับดังนั้นจันจะตีไปเลยไม่สนใจนะครับนี่ใช้ครั้งแรกมันอาจจะดูแบบไม่แรงมากแต่มันจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆมันคือการเน้นการโจมตีแบบปกติครับยิ่งโจมตีปกติยิ่งเยอะมันยิ่งดีสำหรับตัวถังห้าวในฉบับตีกระดูกนะเนี่ยมันจะออกไปทุบเรื่อยๆครับเสียงทุบโคตรสะใจอะเนาะอาจารย์อยากรู้ว่าคอร์สสุดท้ายจะแรงแค่ไหนครับระหว่างใช้เขตแดนอยู่เนี่ยเขตแดนใกล้หมดละเตียงครับโอ้โหเป็นไงตอนนี้เขตแดนเหลืออีก2รอบครับจันอยากรู้ว่ามันจะระเบิดความมันระเบิดไม่ได้นี่เราไม่5ดาวแดงจันก็ว่ามันตอนมันระเบิดรอบที่แล้วเหมือนมันไม่ค่อยเข้ามันต้อง5ดาวแดงมันจะระเบิดไอ้นี่ครับระเบิดเขตแดงของวงแหวนน่ะมันต้อง5ดาวแดงเราไม่มี5ดาวแดงโอ้โหน้อยใจเลยกูรู้เดี๋ยวเราค่อยมาลองเทคนิคอีกทีเดี๋ยวจะปั้นหนังห้าวแล้วนะครับเดี๋ยวจะปั้นพยายามปั้นให้ไวที่สุดโอ้โหแต่ว่าปั้นจาก2ดาวแดงไป5ดาวแดงโดยที่หาเศษในจันว่าน่าจะหลายเดือนอยู่เลยถึงจะเอามาเทสดูได้เผื่อเข้าไต้หวันทำ5ดาวแดงที่ไต้หวันก่อนซะมั้งเนี่ยแต่ว่าดีนะแต่ว่าดีมากเลยนะครับเขตแดนมันคูดาวเทิร์นเดียวเองด้วยอันนี้เนี่ยในเขตแดนนี้หลายๆคนน่าจะเกิดความคำถามเขตแดนนี้นับเป็นเขตแดนหรือเปล่าเวลาที่เปิดไปแล้วเขตแดนอื่นๆจะเปิดได้หรือเปล่าหลายๆคนน่าจะคำถามนี้แน่นอนนะครับเราสายผีพี่ตรงไปเพื่อเช็คคำถามให้กับทุกคนนะครับแต่ถ้าที่จันอ่านเหมือนว่าช่วงหลังๆของเกมอ่ะเขตแดนตัวละครเขาค่อนข้างปล่อยอินสระเป็นเหมือนของเซียนต้าหลิวครับเอาลืมใส่เหมือนเซียนต้าหลิวที่เปิดทางด้านของเขตแดนทูตสวรรค์ที่เป็นเขตแดนเฉพาะที่ไม่จำเป็นที่ต้องแบบใช้แค่ตัวเดียวอ่ะเหมือนว่าหลังๆเขาทำมาแบบนั้นอ่ะค่อนข้างดีนะถ้าทำมาแบบนั้นมันเปิดใช้ซ้อนทับกันได้ครับเดี๋ยวดูว่าเขตแดนนี้มันเป็นแบบไหนเปิดแล้วครับอ๋อใช้ไม่ได้ครับ
เขตแดนถังห้าวนับเป็นเขตแดนดังนั้นเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานเขตแดนที่เป็นเขตแดนเฉพาะได้ครับแต่ถ้าเป็นเขตแดนอิสระเหมือนอารมณ์เหมือนของเซียนต้าดิวครับเขตแดนอิสระอันนี้สามารถใช้ได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นเขตแดนอิสระนี่ครับเนี่ยพื้นที่เขตแดนอิสระนะครับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถใช้ได้อูมามิแล้วครับก็ได้เห็นความสามารถไปแล้วนะครับว่าเป็นแบบไหนนะมันเน้นในการตีกระดูกซะหน่อยแล้วก็ไปตีด่านเนื้อเรื่องหรือว่าตีกิจกรรมแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปตีกิจกรรมดีเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนจู่ชิงที่โจมตีบ่อยมากๆแต่ว่าอาจจะต้องห้าดาวแดงซะหน่อยนะครับจะได้ตอบโจทย์ตอบความสามารถของน้องเขาได้เป็นอย่างดีเราเนี่ยก็ได้เห็นทางด้านของความสามารถนะครับที่เป็นทางด้านของวงแหวนทั้ง2สายไปแล้วนะคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างครับตอนนี้นะครับหลายๆคนน่าจะแบบนี่มันเก่งจริงหรือเปล่าวะจะว่ามันเก่งนะมันดูเหมือนแบบมันเก่งในการใช้แบบใช้สกิลที่มันหลากหลายของตัวเองครับเหมือนเป็นการโจมตีแบบต่อเนื่องครับดังนั้นเนี่ยใครมีแหวนมดนะครับแหวนมด 800,000 ปีอันเนี้ยชอบเลยตัวโจมตีบ่อยๆใช้แหวนมดจันบอกเลยว่าบ้ามากๆเดี๋ยวรอไปเทสกันอีกทีในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันละกันเพราะว่าไต้หวันจะมีแหวนมด 800,000 ปีนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับ2ความสัมพันธ์แล้วก็กระดูกเฉพาะเดี๋ยวเรามาดูกระดูกเฉพาะกันก่อนนะครับกระดูกส่วนอกนะครับก็อยู่ในกล่อง320ตัวนะครับเขาบอกว่าเมื่อถังห้าวเนี่ยถูกโจมตีนะครับหากพลังโจมตีของเป้าหมายเนี่ยต่ำกว่าถังห้าวนะครับความเสียหายจะลดลง 50%และเป้าหมายจะต้านทานดีบัฟและเอฟเฟกต์ควบคุมที่มาพร้อมกับการโจมตีนี้ด้วยนะครับเรียกง่ายๆว่าใครโจมตีถังห้าวแล้วพลังโจมตีต่ำกว่าถังห้าวเนี่ยตีเบาลงไปครึ่งนึงครับรวมถึงถ้าโจมตีด้วย CC หรือว่าโจมตีแล้วติดใบ้หรือว่าโจมตีแล้วติดยั่วยุอะไรเงี้ยจะไม่ติดเลยจะต้านทาน 100% ครับอุ๊ยอันนี้ PVP โหดมากเลยเนี่ยอัพ ATK เยอะๆอ่ะยังไงก็ต้านทานได้ทุกตัวแหละครับไม่มีใครใส่ CC ใส่ถังห้าวได้หรอกถ้าเป็นการโจมตีนะอุ้ยโหดมากอะเนี่ยอันเนี้ย4ดาวนะครับผลลัพธ์ของการที่ลดลง 50% จะเปลี่ยนเป็น 90% นี่แทบจะตีไม่เข้าเลยนะตีเข้า 10% โอ้โหตีเข้ากระจิกหนึ่งถ้าใครพลังโจมตีต่ำกว่าถังห้าวและโจมตีถังห้าวนะ6ดาวนะครับยูนิตที่สร้างความเสียหายให้กับถังห้าวนะครับสามารถใช้ได้เฉพาะการโจมตีปกตินะครับและการโจมตีปกติในรอบถัดไปจะได้รับการโจมตีจบปกติจากถังห้าวเมื่อสิ้นสุดรอบครับเรียกง่ายว่าถังห้าวไปล้างแค้นนะครับใครโจมตีกูวะอ๋อกูจำหน้าไว้เลยมึงใช่ไหมไอ้เสือเดี๋ยวรอจบรอบหน้าของกูก่อนเดี๋ยวกูจะไปตีมึงก็แจ่มเหมือนกันนะเนี่ยมาส่วนแขนครับมาดูส่วนแขนน่าจะเป็นไฮไลท์ของการบัฟตีกระดูกอะไรต่างๆพวกนี้ในตอนแรกนะครับถังห้าวเนี่ยจะได้รับระเบิดวงแหวนเลย2สแต็กนะครับและการใช้งานทักษะวิญญาณที่จำเป็นในการระเบิดวงแหวนเนี่ยจะลดลง2แต้มนะครับ4ดาวนะครับเมื่อถังห้าวเนี่ยได้รับความเสียหายและแรงอาวุธของศัตรูอ๋อสายปีกแล้วก็สายปีกกับสายค้อนอ่ะนะครับจะได้รับความเสียหายเช่นกันอ้าวมึงทำไมมึงทำจังซี่ล่ะก็คือเวลาที่สมมติว่าถังห้าวได้รับความเสียหายและแรงครับโดนโจมตีแบบความเสียหายล้านนึงอ่ะสายปีกกับสายค้อนฝั่งตรงข้ามก็เจ็บด้วยแบบเจ็บแบบงงๆอ่ะกูอยู่เฉยๆอ่ะกูก็เจ็บอ่ะอย่างนั้นเลยนะครับ6ดาวนะครับเมื่อเริ่มนะครับเริ่มแรกเนี่ยมีฐานะของระเบิดวงแหวน5สแต็กนะครับแล้วก็ปริมาณพลังวิญญาณที่จำเป็นในการระเบิดวงแหวนจะลดลง3แต้มในสถานะถังห้าวที่เป็นทักษะเวียนที่2ครับที่เป็นแสนปีอ่ะที่จะโจมตีเรื่อยๆถ้าหากว่าเราสะสมระเบิดวงแหวนครบอ่ะครับทุกครั้งที่มี1ชั้นของการโจมตีทั่วไปนะครับ Dust Fall นะครับเพิ่มจำนวนความเสียหายทักษะโดยความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีด้วยเขตแดนเทพสังหารจะเพิ่มขึ้น 0.5% อ๋ออันนี้เขาเอาไปตีกระดูกนะครับยิ่งระเบิดวงแหวนนะครับก็คือมันจะช่วยให้ทักษะเนี่ยมันโจมตีแรงเพิ่มมากขึ้นต่อสแต็กเพิ่มโจมตีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีข้อจำกัดครับเขาไม่ได้บอกว่าจำกัดที่เท่าไหร่แต่ว่ามันน่าจะเก็บนานอยู่นะน่าจะเก็บนานอย่างที่คุณอ้อนบอกครับมันน่าจะเก็บค่อนข้างนานอ่ะเก็บสแต็กนานหน่อยแต่ว่าแรงน่าจะต้องมีกระดูกเฉพาะอีกสักชิ้นนึงที่ช่วยให้เก็บสแต็กไวขึ้นนะน่าจะมีอีกสักชิ้นน่ะส่วนขานั่นแหละค่าความสัมพันธ์กับปูกระบี่ SP นะครับใครมีปูกระบี่ก็ได้รับค่าความสัมพันธ์นะครับเมื่อถังห้าวเนี่ยอยู่ในสถานะเคล็ดวิชา9นะครับความสหายสุดท้ายที่สร้างโดยตัวเขาเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้น
และการเพิ่มขึ้นจะเท่ากับ 7.2% ของความเสียหายคริติคอลเริ่มต้นอ๋อคริดาเมจยิ่งดีก็ความเสียหายคริครับไม่ใช่คริติคอลความเสียหายคินะครับยิ่งมีความเสียหายคริยิ่งเยอะเนี่ยอันนี้มันยิ่งดีกับความสัมพันธ์นี้ครับกับ6ปีก SP ครับเป็นไงกันบ้างนะครับถังห้าวในสถานะของเคทวิชา9นะครับการโจมตีพื้นฐานในแต่ละครั้งสามารถเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ทักษะวิญญาณที่ปล่อยครั้งถัดไปได้ชั่วคราวนะครับและจำนวนที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับความเสียหายโจมตีคริติคอลเริ่มต้น 24% สามารถซ้อนทับได้ด้วยนะครับโอ้โหโจมตีคริดังนั้นคริดาเมจยิ่งสำคัญสำหรับถังห้าวเลยนะแปลว่าแหวนใช้คริดาเมจเสริมความสัมพันธ์ที่ใช้กับผลลัพธ์ของทักษะนะยังไงเนี่ยความสัมพันธ์ทั้ง2อันนี้มีผลกับแหวนอันนี้ที่เป็นแสนปีดังนั้นต้อง5ดาวแดงครับไม่5ดาวแดงเนี่ยกระดูกเนี่ยความสามารถบางอันเนี่ยไม่มีผลเลยนะเพราะว่ามันเป็นเคล็ดวิชา9ครับเคล็ดวิชา9ต้องใช้กับความสัมพันธ์อีกก็คือต้อง5ดาวแดงเป็นตัวละครที่ไม่5ดาวแดงแล้วเนี่ยความสามารถออกมากระจึ้งนึงจริงๆถ้าเป็นด้านของการตีกระดูกนะครับก็ถือว่าว้าวอยู่นะจานให้ไปที่ 9.6 เต็ม10ละกันนะครับสำหรับตัวนี้นะยังรู้สึกว่าค้างคาใจแต่ว่าถ้าเต็ม5ดาวแดงแล้วจานคิดว่าน่าจะเต็ม10ณตอนนี้มันได้เท่านี้นะตัวละครไม่5ดาวแดง Stella Go Pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับทั้ง5ร่างระเบิดวงแหวนนะครับได้เห็นค่าความสัมพันธ์ได้เห็นกระดูกได้เห็นความสามารถของวงแหวนกันไปแล้วเนี่ยคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างครับว่าเก่งไหมเอ้ยสมควรปั้นหรือเปล่านะครับสมควรสุ่มหรือเปล่านะหรือว่าดีมีแค่ความเท่จะจันว่ามันแรงนะถ้าเล่นเป็นมีบัฟดีๆดาวถึงจันว่ามันแรงจัดเลยนะตัวเนี้ยแต่ว่ามันมีลิมิตที่ต้อง5ดาวแดงอ่ะหรือว่า4ดาวแดงอ่ะถึงจะว้าวในแต่ละสายของตัวเขาเองนะครับยังไงก็ถ้าหากว่าจันมีการแปลข้อมูลไหนเนี่ยที่ผิดพลาดตกหล่นไม่สมบูรณ์ประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากใครดูแล้วชอบใจเนี่ยฝากกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจันแจ็คไวในเกมเมอร์กันด้วยนะฝากกดไลค์กันด้วยนะหากใครอยากดูโดเนชั่นนะครับหรือว่าต้องการสนับสนุนช่องเนี่ยสามารถกดชนะของสมาชิกหรือว่าโดเนชั่นได้เลยใต้ description นะครับขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกการสนับสนุนของทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจารย์เองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากร้านสปอนเซอร์ของทางช่องเรากันไว้ด้วยนะครับ Stella Go Pass เติมถูกเติมดีไม่มีรีฟันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยคนดวงดี2023บ่ายจานแจ็คไวท์ไนท์เกมเมอร์